สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับผมวันนี้พี่ฮันจะมา reaction นะครับผมเทรลเลอร์ของซีรีส์เรื่องใหม่นะครับชื่อเรื่องว่าไอหลงไหนนะครับจริงๆเขาอยู่ในจักรวาลเดียวกับต้นขนชลทีเนาะเป็นซีรีส์ที่เราเคย react ไปแล้วเมื่อสัก2ปีก่อนนะครับที่นำแสดงโดยป๊อนนะครับผมกับเข้าตังในตอนนั้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือตอนนั้นคนที่เล่นเป็นไอกับไหนเนี่ยก็คือตัวท็อปแท็บกับไมค์นะครับผมตอนนี้สุดท้ายเรื่องนี้ถูกยกขึ้นมาทำใหม่นะครับคือไอหลงไหนนะครับผมเป็นจักรวาลของเขาเลย2คนพร้อมๆกับตัวละครของต้นขนชลทีก็ตามมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวของเขาทั้ง2คนซึ่งไอหลงไหนรอบเนี้ยถูกรับบทโดยน้องมีนนะครับใครคุ้นเคยกับน้องมีนกันตอนที่เราดูตอนLove by Charlesนะครับหรือมาเอิญรักสอนนะครับเขาที่เป็นพี่น้องกับมีนพีรวิทย์นะครับในเรื่องก็คนนี้แหละคือน้องมีนนะครับผมลุคดีมากเป็นคนตัวสูงมากนะครับหุ่นดีมากนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือคนที่มาคู่กับเขาคือน้องปิ้งนะฮะน้องปิ้งเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับเท่าไหร่นะฮะเราไม่ค่อยเห็นผลงานของเขาหรือว่าอาจจะผลงานมาก่อนแล้วแต่เราอาจจะไม่เคยดูนะครับผมซึ่งน้องปิ้งเนี่ยก็เป็นคนแบบดูตอนที่เราเห็นภาพที่ออกมานะครับไอกับไหนเนี่ยแล้วคือปิ้งกับมีเนี่ยสองคนนี่คนแบบเป็นเคมีที่มันดูลงตัวมากคือ2คนหน้าตาคล้ายๆกันนะครับดูดีมากทั้งคู่เดี๋ยวเราไปดูในเทรลเลอร์ว่ามันจะดูดีขนาดไหนทีนี้ตัวละครอื่นที่มันตามมาคือว่ามีต้นขนกับชลทีเนาะต้นขนกับชลทีเนี่ยคือแสดงโดยกันกับเซฟนะฮะกันกับเซฟเนี่ยจริงๆเขาเหมือนจะมีซีรีส์คู่กันอีกเรื่องนึงนะของทาง VTV ซึ่งนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคู่กันแต่เขาเล่นด้วยกันนะครับผมแต่เรื่องนี้เขาเป็นคู่กันพื้นเดิมของต้นขนกับชลทีซึ่งเรารู้สึกว่าเคมีของ2คนเนี่ยมันเข้ากันดีมากๆนะคนในซีรีส์ของ VTV รู้สึกว่าตอนแรกเราเข้าใจผิดด้วยซ้ำว่า2คนนี้เป็นคู่กันจริงๆไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่คือ2คนนี้เขาเคมีเข้ากันมากๆซึ่งกันเราเคยเจอเขาแล้วตอนที่เล่นกับน้องพักในเรฟแอเรียเนาะส่วนน้องเซฟเนี่ยเราไม่เคยเห็นผลงานเขาแบบจริงๆจังๆเลยนะครับผมเราจะตามเขาแค่ต้องเซฟจีเนาะแต่เราจะไม่เคยเห็นตอนผลงานที่เป็นซีรีส์ของเขาส่วนอีกสองตัวละครคือเจ้าหน้ากับสิบประกรสองคนนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับยายเรื่องนึงของเซตนี้เหมือนกันชื่อจบแล้วเปื้อนนะครับผมซึ่งอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าสิบประกรซึ่งสิบประกรเนี่ยเป็นพ่อของไอทีเนี้ยเจ้านายก็น่าจะเป็นแฟนของพ่อไอนะครับผมทีนี้เราไม่แน่ใจว่าเรื่องมันจะมีเรื่องของทำไมอยู่ดีพ่อของไอจะกลับมาคบของเจ้านายได้เราไม่เคยอ่านนิยายเหมือนกันแล้วก็แม่ของไอมีไหมอะไรแบบเนี้ยก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองไปดูพร้อมๆกันในเทรลเลอร์ละกันแต่เรื่องเนี้ยก็คือจะประมาณว่าหนุ่มคนนึงที่กลับมาจากเมืองนอกคือไอ้นั่นแหละแล้วก็มาหลงรักกับหนุ่มตีนะครับผมที่ขับบิ๊กไบค์อย่างฮาร์ลีย์เดวิสันนะครับผมแล้วก็เกิดชอบขึ้นมาเป็นสเปคขึ้นมาแล้วก็เผลอไปเข้าไปจีบนะครับมีการจีบไปตีกันไปตีกันมาก็สุดท้ายก็ลงเอยกันนะครับเรื่องราวน่าจะเป็นความรักของเขาทั้งสองคนทีนี้เดี๋ยวรอมาดูกันกับเทรลเลอร์นะครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้จะทำโดย M-Flow Entertainment นะครับผมแล้วก็เขาก็ทำสถิติเลยนะครับเหมือนกับว่ามีผู้ชมใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยเกือบ 300,000 วิวนะครับผมถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่เปิดตัวมาน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวรอมาดูกันแล้วกันว่าตัวอย่างจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับผมแล้วเคมีของน้องจะแบบว่าเหมือนกับที่เราเห็นในโปสเตอร์หรือเปล่ามันจะแบบฮุกเราได้หรือเปล่านะครับกับน้องมีนกับน้องปิ้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันก่อนอื่นขอบคุณทาง M-Flow Entertainment ที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับไปดูเลยครับผมกับไอหลงไหนครับผมไอสปีกอยู่ไหนไอตัวแซ่บพ่อสิบเหรอทะเลาะวิวาทจนโดนไล่ออกแกต้องกลับไทยกับฉันเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวนี้ฮะที่บ้านเขาน่ารักมากอะน้องมีนอะหล่ออะดูตรงนั้นดิครับอยู่กรุงเทพใช้รถแบบนี้ก็ดีอยู่ไม่ใช่รถครับพ่อดูคนขับครับหลักเนาะสองคนมีความน่าคล้ายกันเป็นเหลืองเป็ดตะกี้นายทำหล่นไหมขอบคุณครับเมื่อเจอเป็ดที่คอนโดเหรออยู่โคตรใกล้มอเลยใช่คอนโดเพื่อนรักคนใหม่ของกูเชิญทางนี้เลยครับเพื่อนรักอ้าวพี่ไหนเจอกันอีกแล้วนะคะน้องก้าหลิวคือวันนี้เอ้าเบบี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะไม่น้องเขาต้องมีแฟนด้วยวะกูเพิ่งอกหักเว้ยพวกมึงเอาหมดแก้วเลยเดี๋ยวนี้ชนกูชอบมึงมากๆมึงจะเสียใจนะยังไม่เลิกยั่วกูอ่ะคนอย่างฉันไหนไม่มีเสียใจหรอกมึงเจ็บไหมกูขอไปทบทวนตัวเองก่อนอย่าเพิ่งมายุ่งกับกูเจ้าอยากมีลูกก็เลยแย่งผมไปจากแม่ขอโทษเจ้าหน้าเดี๋ยวนี้นะคนนี้เลี้ยงดูไอมาตลอดดูเลวขนาดนั้นเลยเหรอขอให้เจ้ามีความสุขสิ่งที่เจ้าแย่งมาแล้วกันฉันเป็นแม่ฉันก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดกับลูกของฉันเลิกกันเถอะนะอย่าทิ้งกูนะ
บอกให้ปล่อยไงนี่กูทำอะไรลงไปวะเนี่ยกูขอโทษนะไอ้กูผิดเองมาๆ มันทุกทีจริงโอ้ยไม่สิงไอ้กูขอโทษกูไม่ได้อ่ะมันเป็นแบบนี้ถ้ามึงรังเกียจกูอ่ะมึงไล่กูได้นะแล้วกูก็จะไปไม่ใช่แบบนั้นภาพสวยเคมีดีคิดว่ากูรักหลับมึงเหรอมึงนั่นแหละที่จะรักหลับกูมึงนั่งเกี่ยวไหนจะซูบุยทำไมกูต้องรู้สึกดีด้วยเนี่ยน้ำดีกว่าเฮ้ยมึงถอดนี้ไม่ได้นะกูจะถอดตรงนี้ถ้ามึงยังไม่รีบไปอาบกูจะปั้มมึงถ้าเช็ดแบบนี้กูอีกนานน้องซอมเนาะสันนิติแมนเนาะกูรักมึงกูรักมึงเก็บไว้บอกคนอื่นบ้างก็ได้กูรักมึงถึงเนี่ยตลาดขนาดไหนนะกูชอบมือดีแต่ก็ยิ่งชอบมากขึ้นกว่าขนมปิ้งมีความขายเจเจอยู่อ่ะต้องเป็นเนื้อคู่กันแน่เลยกันกันเซอ่ะโอเคเฮ้ยคาริสมาของน้องดึงดูดเราได้อยู่นะเฮ้ยเสน่ห์ดีมากคือออร่าแบบจับมากครับสองคนนี้รู้สึกว่าวิชวลดีมากรู้สึกเห็นแล้วรู้สึกเขาดูเคมีเข้ากันดีจังอะไรเงี้ยอย่างนึงต้องชมเลยคืองานภาพสวยนะครับผมงานภาพสวยมากนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าแสงจัดแสงต่างๆคือแต่ละฉากที่เราเห็นมาในเทรลเลอร์คือสวยทุกฉากเลยนะฮะอุ้ยเรื่องนี้แบบรอลุ้นอย่างเดียวเลยดีกว่าว่าบทจะเป็นยังไงนะครับผมและกระแสของน้องจะเป็นยังไงบทกับกระแสของน้องจะเอาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองแต่เรื่องเคมีของน้องๆทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกว่ามันเข้ากันมากอยู่แล้วนะครับผมงานภาพออกมาวิชวลออกมามันจบแล้วมันเห็นภาพแล้วว่าเรานึกภาพตามได้ทันทีเลยว่าสองคนนี้เวลาคู่กันเขาจะน่ารักขนาดไหนแค่ล้วนเหลือแค่บทกับบทของบทละครอย่างเดียวเลยกับการแสดงของน้องอย่างเดียวเลยว่าพอแสดงออกมาให้มันทั้งเรื่องเนี่ยมันจะโฟลว์หรือเปล่าแต่ที่แน่คือเห็นภาพแบบเนี้ยเอาเราอยู่แล้วมันฮุกเราไปเรียบร้อยเลยครับภาพคือแบบดีชอบอะคือแบบดูดีมากคู่กันมากกับสองคนเนี้ยคือแบบคาแรคเตอร์ต่างๆลุคอะไรเอ่ยมีความคล้ายกันมากละมายคล้ายมากแล้วคนที่เล่นเป็นน้องเฉินไหนเนี่ยน้องปิงก็ดูน่ารักมากคือดูแบบดูตัวน้องอะเออหน้าเขามีความคล้ายเจเจด้วยเนาะแบบรู้สึกแบบเออตี๋ๆน่ารักอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ตรงกับบทมากนะส่วนไอก็ดูเป็นแบบลุคแบบเด็กนอกนะครับดูไฮดูไฮเอนดูแบบดูหล่อดูเท่อะไรเงี้ยอืมซึ่งแต่มันก็จะมีความคล้ายๆกับตอนต้นของชลธีเนาะที่จะมีตัวละครผู้หญิงเข้ามาซึ่งตอนต้นของชลธีตัวละครผู้หญิงเข้ามาเป็นตัวตลกนะฮะเออไม่ใช่แบบเป็นตัวไม่ใช่เป็นตัวที่เป็นตัวละครผู้หญิงที่ดีเสียเท่าไหร่เลยไม่แน่ใจว่าตัวละครผู้หญิงในเรื่องนี้จะโอเคเหมือนโอเคขึ้นไหมนะฮะหรือจะเป็นเหมือนต้นของชลธีนะฮะแล้วก็ยังมีความที่เหมือนตัวละครในคนความคอนเซ็ปต์ของเป็นซีรีส์วายอยู่นะฮะคือว่าตัวละครตัวนึงต้องรู้สึกว่าฉันจีบผู้หญิงนะฉันชอบผู้หญิงนะฉันแอบชอบผู้หญิงมาแต่วันนึงเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกดีกับใครบางคนนึงความรักที่มันไม่จำกัดเพศแล้วเราก็รู้สึกดีกับผู้ชายคนนึงขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ยังมีความเป็นคอนเซ็ปต์แบบนั้นอยู่ที่แบบไม่ใช่ตัวละครที่เหมือนเข้าใจเพศตัวเองตั้งแต่ต้นนะครับหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองชอบอะไรมาแต่ต้นอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยเป็นตัวละครที่เหมือนกับยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรกับอีกตัวนึงอย่างไอเนี่ยรู้ชัดเจนเลยเหมือนฉันชอบแบบนี้ฉันชอบใครชอบแบบไหนเขาจะเป็นคนที่ดูชัดเจนมากกว่าตัวละครอย่างไหนที่ดูจะแบบยังไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงคิดว่าเป็นแบบนั้นนะเออทำให้สองตัวละครนี้ก็เลยโคจรพบกันเช่นกันแต่ละคนก็มีปมของตัวเองเนาะอย่างไหนก็จะมีเรื่องปมของการที่เขาอ่ะเหมือนกับมันมีฉากที่เหมือนกับว่าเผื่อไปมีอะไรกันเนาะแล้วตัวไหนเขารับไม่ได้นี่ก็จะเป็นเรื่องของการที่เขาต้องเคลียร์ใจตัวเองแล้วว่าเขาจะสามารถ go forward ไปกับความสัมพันธ์แบบนี้หรือเปล่าแล้วเขาจะรับความที่เขาชอบความที่มีความรู้สึกต่อตัวไอได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปเรื่องของไหนส่วนของฝั่งไอเนี่ยเรื่องของไอก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวฮะพอเขาเปิดตัวละครสิบประกรณ์กับเจ้านายขึ้นมาก็หมายความว่าเขาน่าจะให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าตัวสิบประกรณ์เนี่ยเขาเหมือนเขาไปคบกับเจ้านายแล้วเขาก็มีประโยชน์หนึ่งที่บอกว่าที่เหมือนกับว่าเจ้านายต้องการมีลูกใช่ไหมถึงทำให้เขาพลาดจากแม่มาอะไรเงี้ยอืมก็ทางที่เรารู้สึกว่าในเรื่องน่าจะเป็นว่าสิบประกรณ์เจ้านายช่วยเลี้ยงไอด้วยกันมานะแต่มันไอน่าจะเข้าใจผิดคิดว่าเจ้านานอยากมีลูกก็เลยจะมีไอแล้วก็เลยพรากแม่มาซึ่งแม่เนี่ยก็ออกมาเป็นตัวละครตัวหนึ่งซึ่งเราคิดว่าไม่ใช่เป็นตัวละครที่เข้ามาเพื่อทำทุกอย่างเพื่อลูกแน่นอนแต่จะเข้ามาเพื่ออะไรสักอย่างเราไม่แน่ใจที่แน่เนี่ยแม่เข้ามาบงการชีวิตเรื่องคู่ของลูกแล้วแหละเพราะแม่ไม่ชอบไหนแต่แม่อยากให้ลูกได้คู่กับผู้หญิงสักคนนึงอะไรเงี้ย
เออซึ่งแม่ก็ดูดุเหมือนกันนะครับมีการจิกแขนด้วยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะมีความน่ากลัวอยู่ตัวละครแม่ตัวนี้นะฮะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับบทแม่คนที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาแบบไหนแล้วทำไมอยู่ดีลูกจะต้องมาจับพัดจับผูแยกจากแม่แล้วต้องมาเจอกับแม่เป็นยังไงนะครับโอเคก็เราต้องรอดูว่าเรื่องราวจะเป็นโทนไหนเลยไม่แน่ใจเพราะมันจะเป็นโรแมนติกคอมเป็นคอมเมดี้เพราะตอนต้นของโทรทีมันขำมากเป็นสายตลกไปเลยนะฮะหรือจะเป็นโรแมนติกดราม่านะครับผมเรายังจับโทนไม่ถูกเนาะแต่ถ้าดูจากโทนเอาแค่เทรลเลอร์นะดูแบบเนี้ยเหมือนเป็นโรแมนติกดราม่าซะมากกว่านะครับดูมีความดราม่ามากกว่าคอมเมดี้แต่ก็ต้องรอดูแหละครับบางทีอาจจะหักมุมก็ได้ในเรื่องอาจจะคอมเมดี้มากกว่าก็ได้นะครับผมต้องรอดูที่แน่ก็คาดหวังครับรู้สึกว่าเราเห็นนักแสดงที่2คนที่ดูแบบเฮ้ยมันมีเคมีดีอีกแล้วอ่ะเวลาเราเจอคนที่มีเคมีเข้ากันมากๆหรือเคมีที่ดีเราก็จะคาดหวังว่าอยากให้บทดีจังเลยอยากให้กระแสของน้องดีจังเลยนะครับผมก็ต้องรอดูว่าวันที่ออกฉายแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างที่เราหวังหรือเปล่านะครับส่วนซีรีส์เรื่องนี้ก็จะออนแอร์นะครับวันที่16กันยายนนะครับวันจันทร์นะฮะทางช่อง3 HD นะครับเวลา 5:00 น.ตรงนะฮะแล้วก็มีย้อนหลังทางไหนในรอติดตามเลยกันตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับว่าย้อนหลังทางไหนนะฮะพูดง่ายคือตอนนี้เปิดเทรลเลอร์ออกมาก่อนแค่นี้เราสุขว่าสำหรับเราน่าสนใจแล้วนะแล้วว่าโลเคชันก็เปลี่ยนหลายโลด้วยไม่ใช่อยู่แค่โลเดียวฉะนั้นรู้สึกว่าเป็นโปรดักชันที่ค่อนข้างใหญ่โตอยู่เหมือนกันงานภาพต่างๆก็สวยมากๆถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เราว่าน่าสนใจมากสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับเรื่องนี้โอเคอ่ะก็รอติดตามกันแล้วกันครับผมว่าไอลงไหนนะครับผมเดี๋ยวรอซีรีส์ออนแอร์เนาะค่อยมามีโอกาสได้พูดคุยกันอีกว่ายังไม่แน่ใจว่าเรื่องการรีแอคชั่นทำได้มากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ออนในช่อง3แล้วก็เป็นของ Enflow Entertainment เราไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะหยิบมาทำรีแอคชั่นได้มากน้อยแค่ไหนหรือมีกฎอะไรบ้างนะครับผมแต่ถ้าทำได้เป็นเรื่องที่อยากทำนะฮะเพราะว่าตัวละครอย่างมีนเนี่ยเราชอบลุคของมีนมากสุดมีนเป็นสเปคมากๆรู้สึกว่าถ้าได้ดูคงจะมีความสุขนะครับกับการดูเขาแสดงนะฮะก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าจะถ้าไม่พลาดนะครับผมสามารถทำรีแอคชั่นได้ไม่ยากเกินไปน่าจะขึ้นมาทำรีแอคชั่นแน่นอนโอเคครับวันนี้ประมาณนี้นะครับผมกับไอ้ลงไหนนะครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ Enflow Entertainment อีกครั้งนึงแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้สิ่งทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวไว้เจอกันเมื่อตอนที่ซีรีส์ออนแอร์นะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย